ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่สองพระมหาชนกวิริยปารมีเกิดเป็นคนควรมีความพยายามอยู่ร่ำไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไร้ซึ่งความหวังญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรขุมทรัพย์จอมจักราฝ่ายพระธิดาศรีวลีต้องการจะทดสอบพระมหาชนกมหากษัตริย์แห่งมิถิลานครพระองค์ใหม่จึงรับสั่งให้ทหารไปตามมาเข้าเฝ้าโดยด่วนทหารไปกราบทูลพระราชาตามรับสั่งแม้พระราชาสดับแล้วก็แสร้งทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินเพราะความที่พระองค์เป็นบัณฑิตจึงรับสั่งกับเหล่าอัมมาตย์ชมเชยปราสาทราชฐานว่ามีความวิจิตรงดงามตระการตาตามปกติเมื่อทหารนั้นไม่อาจทำให้พระราชาได้ยินจึงกลับมากราบทูลพระธิดาว่าพระราชามัวแต่ชมปราสาทราชฐานไม่ใส่ใจคำพูดของพระธิดาพระธิดาทรงคิดว่าชายผู้นี้มีอัธยาศัยกว้างขวางลุ่มลึกจึงส่งทหารไปเชิญเสด็จอีกถึง 2-3 ครั้งแม้พระมหาชนกก็เสด็จชมปราสาทราชฐานไปตามปกติตามความพอพระทัยของพระองค์เหมือนการดำเนินของพญาราชสีเชิญเสด็จเข้าไปใกล้พระศิวรีพระธิดาไม่อาจต้านทานเดชานุภาพได้จึงเสด็จมาถวายให้เกี่ยวพระกรรับมหาชนกทรงรับเกี่ยวพระกรพระธิดาขึ้นประทับนั่งณราชบัลลังก์ภายใต้มหาเสวตฉัตรตรัสเรียกอัมมาตย์ทั้งหลายมาถามว่าก่อนที่พระราชาจะสวรรคตได้สั่งอะไรไว้บ้างอัมมาตย์กราบทูลให้ทราบถึงปริศนาที่พระราชารับสั่งไว้ดังนี้ 1. ให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่ทำให้พระธิดาโปรดปรานได้พระมหาชนกตรัสว่าพระธิดาเสด็จมาถวายเกี่ยวพระกรพระองค์แล้วข้อนี้เป็นอันว่าเราได้ทำให้พระธิดาโปรดปรานแล้ว 2. ให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่รู้ด้านหัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมพระมหาชนกดำริว่าปัญหาข้อนี้รู้ยากต้องอาศัยอุบายจึงจะรู้ได้จึงถอดปิ่นทองคำบนพระเศียรออกวางที่พระหัตถ์พระธิดาทรงรับสั่งว่าเธอจงช่วยหาที่วางปิ่นทองนี้ด้วยพระธิดาศรีวรีรับปิ่นทองไปเนื่องจากปิ่นทองเป็นเครื่องประดับพระเศียรพระมหากษัตริย์พระนางเลือกวางไว้ในที่ที่เหมาะสมจึงวางไว้ส่วนที่เป็นเบื้องหัวนอนแห่งบัลลังก์นั้นพระมหาชนกทราบได้ทันทีว่าตรงนั้นเป็นข้างหัวนอนแห่งบัลลังก์แต่ทำเป็นไม่ได้ยินคำอมาตย์จึงตรัสทวนคำถามซ้ำว่าท่านถามเราว่าอย่างไรครั้นอมาตย์กราบทูลให้ทราบจึงรับสั่งว่าการรู้จักหัวนอนบัลลังก์สี่เหลี่ยมไม่ยากด้านนี้เป็นด้านหัวนอนพร้อมกับชี้บัลลังก์ด้านที่ปิ่นวางอยู่3ให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ยกธนูน้ำหนักพันแรงคนยกขึ้นได้พระมหาชนกตรัสสั่งให้นำธนูนั้นมาแล้วประทับบนราชบัลลังก์นั่นเองยกธนูขึ้นเหมือนยกกงดีดฝ้ายของเหล่าสตรี 4. ให้มอบราชสมบัติแก่ผู้นำขุมทรัพย์16แห่งออกมาได้พระมหาชนกตรัสถามถึงปริศนาเกี่ยวกับขุมทรัพย์นั้นเมื่อพวกอัมมาตย์กราบทูลปริศนาพระองค์ก็ทราบได้ทันทีเหมือนคนเห็นดวงจันทร์ในวันเพ็ญลอยเด่นอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าพระมหาชนกตรัสว่าวันนี้เย็นแล้วพรุ่งนี้จะเปิดขุมทรัพย์ทุกแห่งครั้นรุ่งขึ้นอีกวันพระมหาชนกให้ประชุมเหล่าอัมมาตย์แล้วตรัสถามว่าพระราชาเคยนิมนต์พระประเจกับพระเจ้ามาฉันในพระราชนิเวศหรือไม่เมื่ออัมมาตย์กราบทูลว่าเคยนิมนต์มาฉันพระมหาชนกจึงดำริว่าดวงอาทิตย์น่าจะไม่ใช่ดวงอาทิตย์ตามที่มองเห็นแต่หมายถึงพระประเจกับพุทธเจ้าซึ่งมีคุณแรงกล้าเหมือนดวงอาทิตย์ขุมทรัพย์คงจะอยู่ในสถานที่ต้อนรับพระประเจกับพุทธเจ้าพระมหาชนกรับสั่งให้ขุดตรงที่พระราชาประทับยืนขณะเสด็จออกต้อนรับพระประเจกับพุทธเจ้านำขุมทรัพย์ออกมาได้
และให้ขุดตรงที่พระราชาประทับยืนขณะเสด็จทรงพระประเจกับพระเจ้ากลับนำขุมทรัพย์ออกมาได้มหาชนต่างโห่ร้องถวายสาธุการสรรเสริญพระปัญญาด้วยความปีติยินดีว่าคนเป็นอันมากเที่ยวขุดค้นหาทรัพย์ทางทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกแต่ขุมทรัพย์อยู่นี่เองพระมหาชนกแก้ปัญหาต่างๆดังต่อไปนี้ให้ขุดขุมทรัพย์ภายในธรณีแห่งประตูใหญ่ของพระราชฐานเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ภายในให้ขุดขุมทรัพย์แต่ภายนอกธรณีแห่งประตูใหญ่ของพระราชฐานเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ภายนอกให้ขุดขุมทรัพย์ใต้ธรณีประตูใหญ่ของพระราชฐานเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอกให้ขุดขุมทรัพย์มาแต่ที่เกยสำหรับพระราชาเสด็จเหยียบขึ้นช้างได้เพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ขาขึ้นให้ขุดขุมทรัพย์ตรงที่พระราชาเสด็จลงจากคอช้างทรงเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ขาลงให้ขุดขุมทรัพย์ทั้งสี่ใต้เท้าพระแท่นบรรทมทั้งสี่ซึ่งทำจากไม้รังใหญ่เพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ที่ไม้รังใหญ่ทั้งสี่ให้ขุดขุมทรัพย์จากที่ประมาณชั่วแอกโดยรอบพระที่สิริสายญาติเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ในที่โยชน์หนึ่งโดยรอบให้ขุดขุมทรัพย์ทั้งสองในโรงช้างต้นตรงใต้งาทั้งสองข้างเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ใหญ่ที่ปลายงาทั้งสองให้ขุดขุมทรัพย์ในโรงช้างเฉพาะตรงปลายหางของช้างต้นเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ที่ปลายหางให้วิทย์น้ำในสระบกครณีขนเอาขุมทรัพย์ขึ้นมาเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ที่น้ำให้ขุดขุมทรัพย์ภายในเงาไม้รังเวลาเที่ยงวันตรงที่โคนไม้รังใหญ่ในพระราชอุทยานเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ใหญ่ที่ปลายไม้พระมหาชนกให้นำขุมทรัพย์ใหญ่ทั้ง16มาได้แล้วตรัสถามว่ายังมีปัญหาอื่นอีกหรือไม่เมื่อเราอมาตย์กราบทูลว่าปัญหาหมดสิ้นแล้วมหาชนต่างโห่ร้องร่าเริงด้วยความดีใจพระมหาชนกโปรดให้สร้างโรงทาน6แห่งคือโรงทานกลางพระนครแห่งหนึ่งโรงทานที่ประตูพระนครทั้ง4ด้านและโรงทานที่ประตูพระราชนิเวศ1แห่งสำหรับให้ทาน